สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับอังกฤษทั่วไปนะครับตอนที่4นะครับนะครับเขาจะไม่พูดอะไรมากครับหลังจากตอนแรกครับที่ผมดำไปนะครับตอนที่1นะครับซึ่งเป็นตอนที่ผมไปเจอร้าน MK ครับในสิงคโปร์นะครับผมก็ผ่านไป1อาทิตย์นะครับผมก็ไปจัดการมาแล้วครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับตอนเที่ยงครับเนี่ยผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเล่าประสบการณ์นะครับที่ผมได้ไปมานะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ร้าน MK นะครับที่ผมไปตรงนี้เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายจำได้หรือเปล่าที่ผมเคยให้ดูไปแล้วนะครับเห็นครับก็มีนี่นะครับนี่ก็คือผมนะแล้วข้างนี้กำลังรอกินอยู่นะครับก็รอมาอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับสองที่นะครับถ้ามาดูกันเลยครับคำแรกนะครับ famous นะครับแปลว่า famous แปลว่ามีชื่อเสียงนะครับก็เช่นแบบพวกดาราอะไรเงี้ยครับมีชื่อเสียงว่านายกคนที่มีตำแหน่งอะไรมีชื่อเสียงเขาใช้ว่า famous นะครับหรือว่าใครไปทำอะไรพิเศษพิเศษครับอะไรเงี้ยนะครับไปลงใน YouTube อะไรเงี้ยนะครับก็ famous ขึ้นมานะครับก็แปลว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นคำ adjective นะครับคำต่อไปนะครับ restaurant นะครับก็รู้กันอยู่นะเป็นคำนามแปลว่าร้านอาหารนะครับคำต่อไปนะครับ branch นะครับมีเสียงชนะต้องชิชนะครับ branch นะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าสาขานะครับเช่นในที่นี้ก็คือเป็นสาขา MK ทำในสิงคโปร์ครับก็ branch นะครับแต่ branch มันก็มีคำแปลนึงนะครับก็แปลว่ากิ่งก้านสาขาเหมือนกันนะครับแต่ว่ากิ่งก้านสาขาของพวกต้นไม้ใบไม้เขาจะเรียกว่า branch สมมติมีต้นไม้มาตรงๆใช่ไหมครับแล้วก็มีแยกไปนะครับไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับ branch ไอ้ที่มันออกมานั่นแหละครับแต่ว่ากิ่งก้านสาขานะครับคำต่อไปนะครับ celebrate นะครับ celebrate นะครับ celebrate นะครับแปลว่าเฉลิมฉลองนะครับทุกคำนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันใช้กันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมีประโยคนะครับที่ผมแต่งขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับคำนี้เป็นวลีนะครับก็คล้ายๆแบบเป็นเฟสนะครับที่เราควรใช้นะครับก็เช็คบิลนะครับเช็คบิลนะครับ bill อ่านว่าบิลนะครับบ้านเรานะครับเช็คบิลนะครับเช็คบิลแต่จริงครับก็คือมันเช็คบิลนะครับก็คือพอเราไปเขียนภาษาไทยมันจะเป็นบอยไม้สติลอลิงใช่ไหมครับแต่บ้านเราครับลอลิงเขาจะเป็นบิลนะครับบิลเช็คบิลอะไรอย่างนี้นะครับบ้านเราก็จะเช็คบินเช็คบินนะเพราะลอลิงเราอ่านนอนหนูนะครับกลายเป็นเช็คบินนะครับก็คือเก็บตังค์ได้นะครับก็เรียกเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทุกอย่างนะครับมันอยู่ในจอนี้หมดเลยครับมันเป็นทัชสกรีนนะครับก็คือดีมากเราเลือกภาษาได้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ดูนะครับออเดอร์ว่าเราจะสั่งอะไรก็กดตรงนั้นแล้วตึ๊กๆนะครับแล้วก็ดูได้ครับอันที่3 view order items นะครับก็แปลว่าดูพวกอะไรที่เราสั่งนะครับครับเราสั่งอะไรไปแล้วใช่มั้ยครับเราดูได้นะครับว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เช็คบิลนะครับเช็คบิลปุ๊บเค้ามันก็จะไปที่ตรง receipt นะครับตรงของพนักงานเค้าก็จะพิมพ์ออกมาแล้วเค้าก็จะมาให้เราจ่ายตังค์นะครับแล้วสุดท้ายก็คือ call staff นะครับเดี๋ยวต่อก็คือออเดอร์ครับออเดอร์แปลว่าสั่งนะครับเป็นคำกริยานะครับคำศัพท์ต่อไปนะครับคอลแปลว่าเรียกนะครับหรือว่าโทรก็ได้ครับมาครับไอคอลยูแปลว่าผมโทรหาคุณหรือว่าไอคอลยูก็แปลว่าผมเรียกคุณมานะครับมาเงี้ยอะไรเงี้ยครับเรียกใกล้ๆหรือว่าเรียกไกลๆก็ได้ครับแต่ปกติบ้านเราเขาจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็จะแบบคิดว่าคอลคือโทรอย่างเดียวครับก็คือมาก็เรียกแบบนี้ก็ได้ก็คอลก็ได้นะครับแบบนี้นะครับมานี่อะไรเงี้ยนะครับครับคำสุดท้ายก็ staff นะครับ staff นะครับมีตัว f เท่าไหร่ก็ staffนิดหนึ่งนะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าพนักงานนะครับก็คือพนักงานในร้านนะครับหรือว่าพนักงานในอะไรก็ช่างนะครับแต่ถ้าคนเล่นเกมจะรู้นะครับว่า staff มันก็แปลว่าอย่างนึงก็คือไม้เท้านะครับไม้เท้าก็คือถ้าพูดเป็นนักเวทนะครับก็จะมีไม้เท้านะถ้าคนเล่นเกมนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงก็มีใช้บ้างแต่ว่าส่วนมากเราจะใช้คำว่า staff แปลว่าพนักงานมากกว่านะครับเพราะบ้านเราในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยเจอไม้เท้าเท่าไหร่นะครับนะครับสำหรับประโยคนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับโอเคนะครับ6ประโยคซะยาวเลยครับเอาประโยคแรกก่อนนะครับ1นะครับผัดไทย may be a famous dish overseas but I like ผัดกะเพรา more นะครับก็แปลว่าผัดไทยอาจจะเป็นอาหารขึ้นชื่อหรืออาหารมีชื่อเสียง overseas ครับ overseas แปลว่าต่างประเทศครับอาจจะอาหารมีชื่อเสียงต่างประเทศครับปกติต้องเติม s ด้วยนะครับแปลว่าหลายประเทศนะครับ but แต่ว่าตรงนี้ต้องเป็น B ตัวเล็กนะครับแต่ว่า but I like ผัดกะเพรางอนะครับก็ผมก็ชอบผัดกะเพรามากกว่านะครับผัดไทยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วผัดไทยครับที่ทุกที่ครับมันอร่อยมากครับหมายถึงว่าผัดไทยครับมันดังมากครับ
มีชื่อเสียง famous dish นะครับ dish นี่ไม่ได้แปลว่าจานนะครับมันแปลว่าจานอาหารนะครับอาหารเป็นจานๆนะครับก็ famous dish ก็แปลว่าอาหารจานอาหารจานดังนะครับประมาณนั้นนะครับก็ผัดไทยนะครับก็อร่อยนะครับแต่ว่าผมชอบผัดไทยวุ้นเส้นมากที่สุดนะครับแล้วแต่ว่าผมชอบผัดกะเพรามากกว่าครับผัดกะเพราไข่ดาวนะครับอร่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับประโยคที่2นะครับ at the MK restaurant at the MK restaurant ที่ร้านอาหาร MK I ordered กุ้งผัดผงกะหรี่ orange juice and the dessert of the day นะครับ and the dessert of the day นะครับโอเคนะครับ at the MK restaurant I ordered ed นะครับแปลว่าเป็นอดีตนะครับ I ordered กุ้งผัดผงกะหรี่ orange juice and the dessert of the day นะครับตรงนี้นะครับที่ร้านอาหาร MK นะครับผมนะครับสั่งกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับก็ไปดูตอนที่1ครับว่าผมว่าอะไรบ้างผัดผงกะหรี่นะครับก็อร่อยนะครับก็แอด orange juice นะครับก็คือน้ำส้มนะครับน้ำส้มมานะครับ1แล้วก็ and the dessert of the day ครับ dessert ก็ของหวานครับ of the day ก็ของหวานของวันครับแต่ละวันเขาจะมีของหวานแตกต่างกันครับก็แล้วแต่ครับก็วันนี้ก็เป็นทับทิมกรอบนะครับก็กรอบนะครับทับทิมกรอบเดี๋ยวได้ดูภาพกันนะครับในสไลด์หน้านะครับครับต่อไปนะครับประโยคที่3นะครับ There are over 30 branches in Japan and Vietnam นะครับก็แปลว่า there are นะครับ there are ก็คือมีนะครับก็คืออยู่ดีเราแปลอะไรมีนะครับเอา over ไว้ที่หลังนะครับ There are 30 branches in Japan and Vietnam มีสาขาอยู่30สาขาในญี่ปุ่นและเวียดนามนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันเขียนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ and over 30 branches in Japan and Vietnam ครับมีถ้ามี over ข้างหน้าใช่ไหมเขาแปลว่ามีมากกว่า30สาขานะครับก็คือพอแปลเป็นไทยมีมากกว่า30สาขาในญี่ปุ่นและเวียดนามนะครับโอเคแล้วครับตรงนี้ก็มีนะครับเขาบอกว่าในไทยมีเท่าไหร่ครับ over 400 branches in Thailandก็แปลว่า MK ครับมีมากกว่า400ร้านนะครับในเมืองไทยนะครับก็แปลว่าเยอะมากครับเห็นนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะครับเขาบอกว่าที่สิงคโปร์ก็มีนะครับเพิ่งมีนะครับได้ประมาณปีนึงนะครับเห็นนะครับประโยคที่4ครับต่อไปนะครับ on the fifth ครับมันเป็นลำดับที่ครับเป็นลำดับของ fifth นะครับ fifth นะครับ on the fifth December every yearWe Thai people celebrate our King birthday นะครับก็แปลว่า on the ครับก็คือบนก็คือวันนั้นนะครับวันนั้นวันที่5นะครับ5ธันวาครับของทุกๆปีนะครับไม่แน่ใจว่าจะมี the หรือเปล่านะครับบางไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามี the หรือเปล่านะครับแต่ว่ามีไม่มีก็เขาคงแปลออกนะครับ on the 5th December every year we นะครับพวกเรานะครับคนไทยครับ we Thai people นะครับถ้าเราไม่ใส่คนไทยมันก็จะเป็นประโยคธรรมดาครับแต่นี้เราต้องการที่จะแบบให้เห็นนะครับขยายครับว่า V นะครับว่า V คือใครนะครับเราก็เลยใส่ and comma นะครับแล้วก็ Thai people แล้ว comma เหมือนเราแนะนำตัวนะครับI am a student แล้วก็ comma citizen อะไรอย่างงี้นะครับ I am a student comma แล้วก็ citizen ก็แปลว่าผมเป็นนักเรียนแล้ว comma citizen นะครับอะไรอย่างงี้นะครับก็ชื่อ citizen อะไรอย่างงี้นะครับนะครับก็แปลว่าวันที่5ธันวาครับของทุกๆปีนะครับพวกเรานะครับเฉลิมฉลองนะครับour king birthday นะครับก็คือวันเกิดของพระราชาของเรานะครับก็คือในหลวงนะในหลวงนั่นเองนะครับเราก็ทุกๆปีนะครับถึงผมจะอยู่ที่สิงคโปร์ผมก็ฉลองกันนะครับก็ไปกินเบียร์นะครับไม่ใช่นะก็คุยกับแม่นะครับก็แม่เป็นไงบ้างได้ทำเผื่อหรือเปล่าทำบุญอะไรอย่างนี้นะครับครับสำหรับข้อที่5นะครับประโยคที่5นะครับ I ordered you to finish the work by 5 p.m. todayWhy doesn't it finish? นะครับก็แปลว่าฉันสั่งคุณ to finish the work ให้ทำงานเสร็จ by 5 p.m. today ก่อนที่จะถึง5โมงเย็นวันนี้ก่อนที่จะถึงนะครับให้ใช้ by นะครับ by นะครับก่อนที่จะถึง5โมงเย็นวันนี้เราถามต่อ why doesn't it finish? ทำไมมันไม่เสร็จนะครับWhy doesn't it finish นะครับ finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับบางครั้งเราทำงานเสร็จแล้ว I finish my work นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ครับก็เป็นคำถามนะครับสำหรับข้อที่6ประโยคที่6ประโยคสุดท้ายนะครับ My father calls me to help him to prepare a dinner I will be back to play with you in 10 minutes สมมตินะครับ
เราเล่นเกมกับเพื่อนอยู่บนห้องนะครับเจอสองคนเกมสองคนนะครับแล้วก็ my father called me to help him to prepare a dinner แปลว่าพ่อของฉันเรียกฉันเรียกนะครับคืออาจจะตะโกนเรียกครับเฮ้ยกิตติสันนะผมชื่อเล่นชื่อดราฟนะครับดราฟขอเรียกผมครับตะโกนดังๆครับ call me to help him เรียกผมไปช่วยเขาไปช่วยพ่อนะครับก็คือช่วยเขานะครับ to prepare a dinner เพื่อที่จะเตรียมdinner ก็คืออาหารเย็นครับเตรียมอาหารเย็นนะครับก็อาจจะจัดโต๊ะให้ก็ต้องสับผักอะไรอย่างงี้ช่วยหรือเปล่านะครับก็ prepare dinner ปกติถ้าเขาบอกว่า prepare dinner prepare lunch หรืออะไรก็คือแบบเป็นคนไปเตรียมนะครับพวกสับผักพวกทำนู่นทำนี่ช่วยพวกกุ๊กใหญ่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เป็นคนช่วยกุ๊กใหญ่นะครับพูดง่ายๆครับแล้วผมก็บอกกับว่า I will be back to play with you in 10 minutes นะครับบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมานะบอกเพื่อนนะครับ I will be back เดี๋ยวฉันจะกลับมาเล่นกับคุณอีกนะใน10นาทีนะครับโอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ยาวมากครับก็ผมก็อยากจะเอาให้มันหมดนะครับในเอพิโซดนี้นะครับจะได้มีความรู้เยอะนะครับ11นาทีนะครับต่อไปผมก็จะโชว์นะครับว่าผมไปกินอะไรมาบ้างนะครับตอนเที่ยงครับวันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์ที่เท่าไหร่วะที่เท่าไหร่วะ21เนี่ยแหละครับประมาณ21นะครับ21นะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยครับภาพแรกนะครับเป็นภาพนี่ครับกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับนี่ครับแล้วก็มีเขามีซุปมาให้ด้วยครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่มีผักนะครับอันนี้ก็$8.90นะครับแล้วน้ำส้มนะครับซัดไปสามดอลนะครับน้ำส้มนะครับเขาชาร์จผ้าด้วยครับผ้าอุ่นนะครับผ้าเช็ดมือนะครับ30 เซนนะครับนะครับน้ำส้มนะครับก็มีอร่อยนะครับน้ำส้มก็ใช้ได้นะครับเขาปั่นเป็นน้ำส้มปั่นนะครับแล้วใส่น้ำแข็งเพิ่มนิดนึงนะครับนะครับก็กุ้งผัดผงกะหรี่ครับก็ไม่ดูครับว่ามันน่ากินขนาดไหนนะครับก็ดูครับกุ้ง3ตัวนะครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เขาก็ผ่าข้างหลังมาให้นะครับก็เราก็ตักง่ายครับจัดง่ายเอาเนื้อออกมาสบายนะครับไม่ต้องเปื้อนมือนะครับแต่ว่าข้าวน้อยไปนิดนึงครับไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ผมก็อ้วนนิดนึงนะครับก็อาจจะกินเยอะนะครับครับแล้วก็มีนะครับนี่ครับนี่คือทับทิมกรอบนะครับนี่ก็หมดแล้วครับเราจะซากนะครับก็ทับทิมกรอบนะครับนี่นะครับแล้วก็มีข้าวโพดมีถั่วมีอะไรมาหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแต่ทับทิมกรอบเนี่ยก็มีมะพร้าวอะไรมานะครับก็อร่อยนะครับส่วนภาพสุดท้ายก็คือภาพนี่ครับก็คือทั้งหมดนะครับแล้วมันก็มีอยู่3สาขาครับสาขาหนึ่งที่ซัมเมอร์เซตอีกสาขาหนึ่งที่เวสเกตนะครับผมกินที่เวสเกตนะครับคือสาขานี้นะครับแล้วเขามีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากไปถ้าใครมาเที่ยวสิงคโปร์หรือใครอยากไปลองชิมก็เชิญได้ครับ MK นะครับบริษัทของไทยนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับเพิ่งมาเกิดได้ที่สิงคโปร์ได้ประมาณ1ปีนะครับก็ช่วยๆกันครับกินของไทยใช้ของไทยครับก็จะดีครับต่อประเทศนะครับพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็วนะครับครับสวัสดีก็จบแล้วครับก็ยาวมากครับก็ขอโทษด้วยถ้ายาวเกินไปครับสำหรับคนที่คิดว่ายาวเกินไปก็เม้นข้างล่างได้ครับผมก็ไม่รู้ครับว่ากี่นาทีนะถึงจะยาวพอดีนะครับผมจะได้ทำมาเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองต่อไปนะคราวหน้านะครับคราวหน้านะครับครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าชอบคันที่ใช่ครับก็ติดตามครับ And I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย